ถ้าตัวใหญ่แบบนี้ปลาดินก็กล้าขี่นะทั้งหมดพวกเฮานี่ก็จะเคยไปเฮียนอยู่ประเทศไทยมาเนาะครับครับแซ่บอันเนาะครับบ่เม่นครับยอมครับเด้อเที่ยวนี้คักคนอยู่ภาษาเลยครับมีครับเปิดสวัสดีทุกคนตอนนี้ปลาดับดินอยู่ที่แคมป์ของเนาะแถวๆดอนจันอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะวิดีโอนี้ปลาดับดินลงมาย่างเลาะเบิ่งตะเวนตกดินอยู่บริเวณแถวๆนี้น่ะเลยว่าจะถ่ายวิดีโอถ่ายบรรยากาศแถวๆนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันน่ะอันนี้จะเป็นนครหลวงเวียงจันทน์เนาะทุกคนที่เห็นมีตึกมีอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นตะเวนตกดินไปแล้วเนาะแต่ว่ายังมีแสงมีอย่างอยู่เนาะทุกคนก็สวยงามเลยอันนู้นก็จะเป็นอำเภอศรีเชียงใหม่ว่ะของจังหวัดหนองคายประเทศไทยเนาะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแถวๆนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันแล้วก็สิย่างเลาะไปบอนแถวๆด้านหน้าของปลาดินตอนนี้ท่านจะมีข้าเจ้ามีขี่ม้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างขึ้นไปเทิงพุ่นว่าจะไปหาอย่างกินอยู่แถวๆแคมป์ของนี่แหละเนาะทุกคนก็จะเป็นจะได้นั้นก็ไปติดตามเบิ่งนำกันนะอาจจะมีมูของปลาดับดินมานำเลยบรรยากาศตอนแรงๆอยู่ที่แคมป์ของพี่เลยเนาะทุกคนติดกับแคมป์น้ำพี่เลยเนาะที่ได้ยินเสียงเพลงเสียงอย่างมาแต่ทางพุ่นก็จะเป็นทางประเทศไทยอำเภอศรีเชียงใหม่ป่ะเท่าที่ปลาดับดินฮู้มานะถ้าเว้าไปบ่ผิดตะเวนก็ตกดินไปแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือแต่แสงสีทองสาดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนก็งามได้เนาะทุกคนตอนแรงก็มีผู้คนมาถ่ายรูปมาเช็คอินมายางเลาะกันพอสมควรเนาะตอนนี้ก็บ่มีฝนตกแล้วแถวนี้ก็ต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มจะเหี่ยวแห้งลงไปแล้วเดี๋ยวปลาดับดินจะยางเลาะไปแถวนี้เนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งบอนพระเจ้าขี่ม้ากันแล้วก็จะพาทุกคนยางขึ้นไปแถวเทิงพุ่นนครหลวงเวียงจันทน์ก็พอลงมาอยู่ลุมที่เบิ่งก็โอ้มีตึกมีหยังขึ้นหลายได้เลยเนี่ยทางพุ่นก็มีตึกมีอย่างเลยอันนี้ก็เป็นตึกกำลังสร้างใหม่นะเป็นโรงแรมอย่างชักยางนี่แหละแบบนี้เลยทางพุ่นก็เป็นคอนโดพุ่นก็เป็นแลนด์มาร์กนะก็กำลังมีตึกเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลากหลายในนครหลวงเวียงจันทน์ในตอนนี้ก็กำลังมีการพัฒนานั่นเองเพราะตะเวนตกดินแล้วก็มืดเลยได้ช่วงนี้นะจะมืดไวนะเดี๋ยวจะยางเลาะไปมีผู้สาวมาถ่ายรูปกันตอนแรงๆจะมีพระเจ้าก็เอารถใหญ่เอาอย่างลงมาบางคนก็เอาศาสตร์เอาอย่างมานำมานั่งกินข้าวกินน้ำกันอยู่แถวแคมป์ของแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ออกกำลังกายกันส่วนใหญ่ก็จะยางอยู่เทิงเนื่องจากว่ายุลมพี่จะเป็นฝุ่นเนาะทุกคนเป็นฝุ่นเป็นทรายนะแล้วก็ยางก็จะเปื้อนปลาดับดินก็ใส่เกือบแตะมาก็จะเปื้อนแบบนี้เนื่องจากว่าแถวนี้จะเป็นดอนเนาะทุกๆปีก็น้ำก็จะท่วมรู้สึกว่าปีผ่านมาในน้ำบ่ได้ท่วมอ่ะปีผ่านมานี่รู้สึกว่าน้ำบ่ได้นองใหญ่อ่ะนะคนบ่คือปีที่ผ่านๆมาปกตินี่แถวนี้ก็พอยามหน้าฝนมาน้ำก็สิท่วมเนาะทุกคนท่วมแล้วก็เอาไงเอาอย่างมาถมพอน้ำแห้งลงก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเกิดขึ้นนะหญ้านี่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอ่ะเดือนนึง2เดือนที่แล้วนี่มันออกดอกขาวงามเลยได้มีคนมาถ่ายรูปว่าหลายนะตอนนี้ดอกมันก็อันนั้นโหยไปหมดแล้ววันนี้จะมีข้าเจ้าเลี้ยงตัวม้านะแล้วข้าเจ้าก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวมาขี่ได้หน่อยทุกคนบ่แน่ใจว่าผู้หนึ่งท่านเท่าไหร่ดูอันนี้นี่ไหนนี่สนายก็เป็นเด็กน้อยเนาะมักขี่อันนี้ก็เป็นบอลนั่งถ่าพ่อแม่บอลอย่างสินะเอามานั่งถ่าลูกๆปลาดับดินยังไม่เคยขี่จักเถื่อมานี่นะอยากลองอยู่มีหลายโตอยู่ได้มีคนมาขี่หลายเลย
เมื่อก่อนท่านอยู่บ้านประดับดินนะมีพี่น้องสาวม่งของเฮาเลี้ยงบักไก่ลายเนาะทุกคนแต่ตอนนี้บ่มีแล้วตอนนี้นะเมื่อก่อนท่านแถวบ้านนี้เขาเจ้าเลี้ยงไว้ใส่แรงงานเลยไว้ตางเครื่องบ่อไว้ไปหั่นไปนี่เมื่อก่อนท่านบ่มีทางรถก็จะใส่มานี้เป็นหลักแต่ตอนนี้ท่านบ่มีแล้วเนาะทุกคนให้ตัวใหญ่ๆเลยแบบนี้ถ้าตัวใหญ่แบบนี้ปลาดินก็กล้าขี่นะถ้าตัวน้อยสงสารมันอันนี้ตัวใหญ่เลยเวลาขี่อ้อมไปอ้อมมาอยู่ในสนามนี่นะครับแต่ว่ามานี่ครับเจ้าก็สิเลี้ยงแบบคล้ายๆกับว่าเลี้ยงตามธรรมชาติได้จะเฉพาะตอนแรงอย่างนี้เนาะครับเจ้าก็สิเอาเข้ามาแบบว่าให้เด็กน้อยให้อย่างเบิ่งให้เด็กน้อยขี่อย่างนี้นะส่วนตอนเช้าปลาดินมักมายางตอนเช้าแถวๆนี้ครับเจ้าก็สิปล่อยให้มันไปกินหญ้าไปกินอย่างแถวๆนี่แหละก็จะมีเป็นปลาเป็นอย่างอยู่แถวๆนี้เอากว้างใหญ่เลยนะมีหลายตัวเลยมีคนลงมาเรื่อยทางลงมามันเป็นทรายได้ทุกคนรถมาก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยนะก็เดี๋ยวพัทรดินจะยางขึ้นไปเทิงคุณแล้วยางขึ้นไปเทิงไปหามูก่อนเห็นว่ามีมูมาแล้วเดี๋ยวจะไปกินเขาเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าพวกเราจะไปหายังกินกันอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆแคมป์ของนี่แหละนะทุกคนอันนี้จะเป็นมูรุ่นน้องของปลาดินนะก็จะเฮียนอยู่เค้าเรียกว่าเฮียนอยู่สถาบันเดียวกันสถาบันที่ว่ามาจากสำนักเดียวกันหมดเนาะอันนี้ทั้งหมดพวกเฮานี่ก็จะเคยไปเฮียนอยู่ประเทศไทยมาน่ะทุกคนก็จะฮู้จักกันแล้วก็ที่ว่าแฟนๆปลาดินกับรุ่นน้องอันนี้ชื่อว่าเด่นเด่นเด่นอันนี้เป็นแสนจานี่เคยเข้าคลิปนําปลาดินเคยเข้ามาแล้วสมจันสมจันสมจันแล้วก็อีกคนนึงในซื้อบุญทองอันนี้ซื้อบุญทองบุญเคยบุญทองบุญทองเคยคือการเคยเห็นอยู่แฟนคนสวยมอร้อนเนาะประเทศไทยได้คนมหาลัยเนาะคนมหาลัยแต่ว่าสำนักเดียวสำนักเดียวกันเดี๋ยวพอว่าจะพากันย่างลิ้นอยู่แถวๆนี้หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะพากันไปหาแนวคิดว่าทั้งสดเด้อแค่หรอผู้ใดฝากถึงแฟนๆผู้ใดสนใจแล้วมาจับจองได้แฟนๆถ้าจับจองเรียกว่าเป็นการแบบถ้าเข้าไปส่วนตัวเราก็ได้นะครับส่วนตัวได้ในสุดท้ายเดี๋ยวเขาให้กระโชดเท่ากันในส่วนมาเกิดมาหลายปีแล้วว่ามันระวังแฟนมาเห็นได้ระวังแฟนมาเห็นได้บอกเลยโชดโชดไว้ว่าเสียงพันว่าเสียงทั้งสด 100% ด้วยเอาละวันนี้ยูรูมนี้มันก็เปิดแล้วนะทุกคนตอนนี้ยูคีแคมป์ของก็ถือว่าเปิดค่อนข้างจะเต็มตัวแล้วThank you.
้อนเหนียวข้าวแช่ได้นี่ข้าวเหนียวแล้วก็ยังมีต่ำใบไว้ต่ำมะฮุงแล้วก็ต่ำทะเลรวมนะยังมีอีก3อย่างอันนี้เป็นบรรยากาศทุกคนที่แคมป์ของตอนกลางคืนนะแบบนี้เลยบรรยากาศชื่นชื่นดียอมครับเดี๋ยวเที่ยวนี้ทักเคยมากินตลอดอยู่แล้วนั่นปะโน้เข้มหัวตอนนี้ตำยังตำทะเลปะทะเลตำทะเลรวมทะเลบางแน่มีทุกอย่างเลยนะตำมีไว้เป็นปลาเมื่อเป็นปูเป็นอย่างปูนี่ส่งแถวในทะเลแถวนี้ตำเบิ้งซีมของน้อซีมซีมไก่ก่อนนะนี่ยังมีปูนะมั้งมีปูก็มีปลาปูมาดิเซรวมปูอาจจะมีกากนะก็ลินว่าย้อนไก่เนี่ยนะตอนทะเลเนาะเคยกินเยอะเยอะเลยเสียบก่อนอาหารเราจำมาเด้อไหนออกแล้วจำมาคุ้มมาเก็บเด้ออาหารเราเสียบแล้วบัวไหลกินอาหารเราเสียบเสียบท่านแมนอยู่อ๋อจำมาคุ้มจานสุดท้ายเนี่ยมั้ยตอนนี้มาไปดีกันแล้วครบแล้ววันนี้ทุกคนกินได้เลยมีต่ำวันนี้ครับมากินต่ำกับตีนไก่เลยครับกินที่ตรงแทบหรอกซีมซีมได้เลยจะเสียบึงมันกินมันเข้ามื้อนี้ว่าจะสร้างอันต่ำตรงเข้าว่ามากินอยู่ได้ตั้งแต่ตัดสวยอยากกินส้มต่ำนี่วะนี้สร้างจากฟูทันด้าต่ำตรงเข้าว่าแซ่บมีห้านึงเคยสั่งตลอดใช่ใช่แต่บางคนต่างครับเนาะอิสระนี่อืมนะครับเสียบอยู่นี่เสียบอยู่มาเพื่อเจ้าใส่น้ำปูไว้นำอ่ะเคยสั่งกินแล้วได้ก็เสียบแมนเอารสชาติสุดยอดเลยเสียเวลาที่รอท่าเต็มที่ได้เต็มที่ได้ตำมีอันนี้ตำทะเลตำทะเลรวมเราวางให้แล้วเชิงอยู่เชิงอยู่เอาอ๋อฮะยิ่งไปไกลเจ้าคนเจ้าพยาวเดี๋ยวมันจะไกลมันจะงันตัวกินหน้าเว้ยสบายนะเดี๋ยวเพื่อนคนรอเนาะอย่ามาเราคงรอไว้ทีหลังนะเข้มกันนะเข้มกันกันรอทำไปแก คนรีวิวสาวมีคาเฟ่เลี้ยวคาเฟ่เจ้าของไปในไหนในไหนทุกคนตอนนี้พวกเราก็กินข้าวแล้วเป็นเทียบห้อยจ่ายเงินเช็คบิลเป็นเทียบห้อยนะก็นั่งร่วมกันแล้วก็กินข้าวโดนพอสมควรอาหารแซ่บแซ่บทุกคนตำมะฮุงปิ้งไก่แซ่บแพงแซ่บแพงนะเดี๋ยวพวกเราจะจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ได้ทุกคนขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะตอนนี้ก็อิ่มข้าวแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปพักผ่อนกันแล้วเนาะก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งอย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปครับของช่องปาราดินสำหรับวิดีโอนี้พวกเราลาไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดีติดตามกันเด้อติดตามปาราดินเด้อ